ันนี้จะพาไปเที่ยวที่ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ค่อยไปกันแต่กูดเนี่ยเห็นว่ามันมีความสำคัญเกี่ยวกับเมืองมุมไบมากก็เลยจะพาไปเราต้องเริ่มต้นจากที่นี่ค่ะสถานีรถไฟวิกตอเรียด้วยการนั่งรถไฟไปแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะสถานีแห่งนี้มีความสวยงามมากๆเลยค่ะในสมัยก่อนโน้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสร้างเสร็จใหม่ๆเนี่ยเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่เขาได้มีการคืนอำนาจการปกครองให้กับอินเดียแล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะจากสถานีวิกตอเรียเป็นสถานีชาปาติชีวาจีค่ะแต่ทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าถามคนทั่วไปเขาก็ยังเรียกสถานีวิกตอเรียอยู่เพราะว่ามันคุ้นหูแล้วก็ติดปากมากกว่านั่นเองตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าคนเนี่ยชอบมาถ่ายรูปกันเยอะมากเพราะว่ามีความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะจะไม่ได้รู้มากมายนักเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่ามีการผสมกันทั้งอังกฤษแล้วก็อินเดียค่ะอย่างด้านหลังตรงนู้นนะคะถ้าเรามองไปจะเห็นว่าด้านซ้ายมีรูปแกะสลักของสิงโตสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษแล้วใกล้ๆกันก็จะมีรูปแกะสลักของเสือโคร่งสัญลักษณ์ของประเทศอินเดียนั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะคะโม้ต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟไม่ทันนะคะจะเห็นว่ามีร้านขายของอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะจะว่าไปแล้วนะคะแถวๆนี้ทั้งหมดเลยบรรยากาศก็จะดูคล้ายๆกับทางลอดที่เชื่อมไปสถานีรถไฟของทั้งรัสเซียญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์นะคะจะว่าไปแล้วก็คือหลายๆเมืองเลยล่ะค่ะที่เขามีการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็ต้องการจะใช้ประโยชน์ของพื้นที่ใช้สอยให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะพอเดินข้ามมาปุ๊บนะคะด้านบนค่ะถึงแล้วสถานีของเราโอ้โหคนเยอะมากไม่แน่ใจนะคะว่าตู้ซื้อตั๋วเนี่ยอยู่ตรงไหนไปหาตู้ซื้อตั๋วค่ะคุณผู้ชมที่เห็นเสื้อผ้าเยอะๆค่ะตรงนั้นล่ะค่ะเขาบอกว่าในแต่ละวันจะมีทั้งเสื้อผ้าสารีกางเกงที่นอนกว่า 500,000 ชิ้นถูกนำมาซักที่นี่แล้วรวมๆกันใน1สัปดาห์นี่นะคะก็จะมีมากถึง4ล้านชิ้นด้วยกันค่ะซึ่งเอาเข้าจริงนะคะคุณผู้ชมบริเวณตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีความสวยงามมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แต่เราเนี่ยเห็นว่ามันมีความสำคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตผู้คนในเมืองมุมไบเลยจะพามาดูให้เห็นกับตาค่ะตอนนี้เราลงมาด้านล่างแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าจะพามาดูให้เห็นชัดๆว่าเขามีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวต้องมาเดินหาก่อนนะคะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยที่แถวนี้มันไม่ใช่ที่นักท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเราจะเข้าไปดูได้ยังไงแล้วก็เข้าทางไหนค่ะ
Hello. Is it okay because... Just stop the camera. Yeah. What? You like to make visit inside? Yeah, just for like some pictures. Some pictures is the society here, we live here. Uh-huh. So if you come inside, it's the charges because the photographs is not allowed. So we live here. So it's like if you pay the charges, one person 200, you can walk inside and you can make picture. Okay. อันนี้เขาบอกว่าคือถ้าจะเข้าไปเนี่ย All round is for 20 minutes. For 20 minutes. Yeah, the guys will come with you. He take you around, he show you everything. Okay. And with that you can make picture after you pay. Okay. Come. So we pay here or we pay the guy. ก่อนจะเข้าไปนะคะก็ต้องมีการจ่ายตังค์ก่อนค่ะคนละ200รูปีค่ะนี้นะคะเข้ามาอยู่ด้านในแล้วค่ะคือเข้าใจว่าคงไม่ใช่แค่เราค่ะคุณผู้ชมคงจะมีอยู่หลายคนเหมือนกันที่อยากจะเข้ามาดูที่ตรงนี้ก็เลยต้องมีการจัดการค่ะใช่ It is in fact name is Sachin and after you finish finish go with me one person two and my name is Samir Samir you are from which country Thailand so you can แต่ตั้งก่อนเลยนะครับThank you. And you can. No, after. Pay him later when you finish the food. Okay. Thank you, Samir. Thank you.First of all, you have 5,000 to 6,000 people working over here. And these are the boxes, cubicles. We are paying rent to the government. Oh, per month? Yeah. Per month, 300 rupees. One box. And like this, we are having 826 cubicles. Like these boxes. So the government must have collected lots of money. Yeah. But they are giving water free.24 hours we need a water. Thank you. 24 hours we need water. So water is free over here. We are drying the clothes. There are no clips. No clips. Just between on two ropes, twisted over there. You, that's amazing. This one is a marker. นี่ไงเขาจะมีเขียนด้วย for what like the owner. Oh, not owner. We are washing the clothes over here 1 million per day. 1 million per day. Wow. So that's why we are marking this. That's why we know the clothes to which customer. So then we will give to the person. Like this. That's why we are marking over here. Mm-hmm. Does it ever get lost? No. Never. We are not lost. If we will lost, so we have to pay the money for the one shirt, like a 2,000, 1,000. It's depend on the clothes. ก็คือซื้อจ่ายค่าอันนี้ให้เลย If the nice person is there, so he is not taking the money. He is saying forget, one shirt is gone. But if the poor person are there, so he is telling like a 50 rupees also shirt,
But he will say like 1,000 rupees, my shirt is gone. So you have to pay him. We have to pay, otherwise our client will be, we have to lose. No. Oh, มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีคนซักผ้าที่นี่5,000 to 10,000. Wow, 10,000. This is not a small machine. Oh. Well, we are having much more bigger also. Oh, much more. How much powder do you use per day? Like a lot? Maybe we don't know. So you wash clothes from homes, hospital, from hotel, hotel, hospital, railways, from local areas. From all over Mumbai, clothes are coming up here to wash every day. His shirt looks very clean and ironed. Okay, must be washed here, right? This is for hanging clothes. Hanging. You can see like this. You can put if you want. Still too short. If you anyone want to try? Well, I'm sorry. I'm a bit too short. But, yeah. I do want to try. But...